ากมีใครองค์การมาครอบครองจะตะโกนร้องคุณพี่เห็มเก่งมากเลยนะเจ้าคะบุกซ้ายซ้ายแตกบุกขวาขวาแตกเจ้าลำดวนเกินจริงไปแล้วพ่อเห็มไม่ใช่นักรบที่ไหนจะไปทำอย่างนั้นได้อย่างไรเห็นทีพวกโจรจะเป็นพวกขี้ยาติดฝีดไล่เร็วแรงมากกว่ากระมังพ่อท่านเจ้าคะหรือไม่ลูกท่านขุนก็คุยโวมีสิบก็บอกร้อยลูกไม่ได้พูดเกินจริงนะเจ้าคะคุณพี่เห็มเก่งจริงๆเจ้าค่ะอย่าเย้าลูกเลยแม่ปิ่นเจ้าลำดวนชื่นชอบพ่อเห็มสวนพี่ชายอีกคนมานานแล้วก็เลยยกยอพ่อเหมเสียยกใหญ่แต่พ่อว่าพี่ชายเจ้าคงมีไม่ได้แล้วนะแต่ถ้าเป็นพี่เขยไม่แน่จริงเจ้าค่ะพ่อท่านพูดอะไรเช่นนั้นเจ้าคะท่านขุนพูดเช่นนี้แม่บัวเสียหายนะเจ้าคะเรื่องยังอีกไกลนะไม่แน่ไม่นอนดอกเจ้าค่ะทำไมแล้วเจ้าคะลูกเห็นคุณพี่เห็มปักใจต่อพี่บัวมานานนะแล้วจะเปลี่ยนได้อย่างไรวันนี้ถึงจะแสดงชัดว่าชอบพอพี่สาวเจ้าแต่อย่างไรเสียก็ต้องบวชเรียนแรรับราชการมียศศักดิ์เสียก่อนพ่อเห็มเนื้อทองคนนี้ทั้งรูปงามและมีชาติตระกูลถ้ามียศศักดิ์อีกคงเป็นที่ต้องตาต้องใจของหญิงสาวอีกมากถึงเวลานั้นจะยังปักใจต่อแม่บัวหรือไม่นั้นก็ยากที่จะรู้แม่ถึงไม่อยากให้พ่อเจ้าเที่ยวพูดไปอย่างไรเล่าเดวิดนี่มันก็เหลือเกินนักเมาสุราได้ทุกวี่ทุกวันมันต้องอย่างนี้สิว่าถึงจะดีไม่เช่นนั้นแผนของข้ามันจะสำเร็จหรือแผนของคุณหลวงนี่ก็ช่างแยบยลนักจ้างพวกล่ามที่พูดภาษาวิลาชให้ออกไปทำงานอยู่นอกตัวเมืองปากน้ำได้จนหมดหากเกิดเรื่องขึ้นพูดจากันก็มีรู้เรื่องคราวนี้แหละเห็นทีคงต้องเลือดตกยางออกเป็นแน่นะขอรับไม่นึกเลยว่าท่านเจ้าคุณจะมางานนี้ด้วยดิฉันช่างโชคดีแท้ฉันมางานสมโภชมันจะแปลกอะไรไอ้ฝรั่งนั่นนะหาที่แปลกกัปตันเดวิดเพิ่งจะย้ายมาอยู่เมืองปากน้ำได้ไม่นานดิฉันจึงชวนมาเที่ยวงานสมโภชด้วยคุณหลวงรู้จักกับมันก็ดีแล้วดูแลมันด้วยในวัดในวายังกล้ากินเหล้าเมามาอีกช่างไม่เกรงกลัวบาปเสียบ้างเลยครับ
ู้จักกันมานานปีวันนี้คงเป็นวันแรกสินะที่ฉันจะได้เห็นแม่บัวเล่นละครให้เป็นบุญตาเสียทีก็คงไม่ต่างกับอะไรจากตอนที่คุณเห็มเห็นเวลาซ้อมดอกเจ้าค่ะเพียงแต่แต่งองค์ทรงเครื่องเท่านั้นเองขนาดไม่แต่งยังงามถึงเพียงนี้ถ้าแต่งจะงามถึงเพียงไหนคงไม่ต่างจากบทสีดาที่แม่เล่นเลยแล้วนี่แม่บัวจะเล่นเมื่อใดฉันอยากดูเร็วๆเสียแล้วคงเป็นช่วงหัวค่ำเจ้าค่ะเพลานี้คงต้องปล่อยให้เจ้าลำดวนออกรำให้คนดูชมไปก่อนจะเห็นมาเลยมานั่งดูน้องรำสิลูกขอรับรอให้แม่บัวออกมาก่อนเถิด